เบนจาซัดโรงไฟฟ้าสัตหีบขายไฟราคาแพงคุณภาพแย่แน่โอนให้กฟผ.ดูแลเบนจาแชร์โรงไฟฟ้าสัตหีบของทัพเรือขายไฟฟ้าให้ประชาชนราคาแพงซัดคุณภาพย่ำแย่ถามภารกิจทร.ต้องจำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่แน่โอนให้กฟผ.ดูแลวันที่7กุมภาพันธ์2567 นางสาวเบญจาแสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจต่างๆของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวเบญจากล่าวว่าการประชุมเมื่อวานนี้วันที่6กุมภาพันธ์มีวาระสำคัญ2เรื่องคือการพิจารณาเรื่องการให้บริการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของกมท.เนื่องจากมติในการประชุมครั้งก่อนอนุญาตให้ถ่ายทอดสดได้เป็นครั้งคราวเมื่อเริ่มการประชุมกมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลจึงเสนอให้ถ่ายทอดสดเพราะทั้งสองวาระเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะประเด็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากต้องจ่ายค่าไฟแพงการขอมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรเป็นไปได้ยากส่วนใหญ่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวแต่ประธานกมท.ระบุข้อกังวลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานของกองทัพและยืนยันไม่ให้ถ่ายทอดสดส่วนการถ่ายโอนกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.นั้นทราบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นผู้ขายไฟให้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือแล้วกิจการก็ขายไฟต่อให้ประชาชนในราคาที่สูงกว่าจากปกติ4บาทกว่าต่อหน่วยมิเตอร์ถาวรของกิจการขายประมาณ6บาทกว่าต่อหน่วยส่วนมิเตอร์ไฟทั่วคราวสูงไปถึง 8-10 บาทต่อหน่วยนอกจากค่าไฟแพงคุณภาพการให้บริการยังมีปัญหาไฟตกไฟติดดับทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนเสียหายจาก Facebook เพจของกิจการจะเห็นประชาชนเข้ามาตำหนิต่อว่าอยู่เสมอนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญนำมาสู่การพิจารณาศึกษาว่าจะถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกฟผ.เข้ามาดูแลได้อย่างไรบ้างเมื่อถามถึงอัตราค่าไฟที่กิจการขายให้ประชาชนแพงกว่าปกตินางสาวเบญจากล่าวว่ากองทัพไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนบอกเพียงว่าอัตราค่าไฟเท่ากับกฟผ.แต่เรามีบิลค่าไฟจากพี่น้องประชาชนมาใช้ยืนยันว่าค่าไฟแตกต่างกันแม้กองทัพบอกว่านั่นคือมิเตอร์ชั่วคราวเราก็ยืนยันกลับไปว่าต่อให้เป็นมิเตอร์ถาวรถ้าดูจากบิลค่าไฟจะเห็นชัดเจนว่ามีความแตกต่างอยู่ประมาณ2บาทต่อหน่วยเช่นประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของกองทัพใช้จำนวนหน่วยไฟฟ้าเท่ากันจ่ายประมาณ 2,000 บาทแต่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กิจการต้องจ่ายประมาณ 6,000 บาทเมื่อรวมกับภาษีอื่นๆเท่ากับจ่ายค่าไฟสูงกว่าความเป็นจริงเกือบ3เท่าตัวเราไม่ติดใจเลยถ้ากองทัพสำรองไฟไว้ใช้แค่ในกิจการภายในและอยู่ในพื้นที่ความมั่นคงซึ่งควรแบ่งให้ชัดเจนเช่นพื้นที่ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์พื้นที่การรบแต่พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเช่นเป็นรีสอร์ทเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจกองทัพเรือยังมีความจำเป็นต้องเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าหรือไม่นางสาวเบญจากล่าวว่าสำหรับสัปดาห์ต่อไปกมท.จะศึกษาโมเดลการโอนถ่ายกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองที่เคยโอนถ่ายเมื่อปี2537ให้กฟผ.ดูแลโดยปัจจุบันพื้นที่อำเภอบ้านฉางคล้ายอำเภอสัตหีบคือกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการประชุม
กองทัพเรือชี้แจงว่ายังติดใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ให้จำหน่ายไฟได้อีกประมาณ25ปีเรื่องนี้จึงต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปชำระค่าสัมปทานที่กองทัพเรือชำระให้กกพ.หรือที่กองทัพเรือได้ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปแล้วเพื่อส่งมอบหรือโอนธุรกิจนี้ให้กฟผ.ดูแลซึ่งทางกฟผ.มีความพร้อมอย่างยิ่งดังนั้นถ้านำโมเดลของอำเภอบ้านฉางปรับใช้กับอำเภอสัตหีบก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วส่วนกรณีที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพยอมรับความเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าที่สัตหีบกองทัพคืนได้แต่จะกันเอาไว้เฉพาะส่วนที่ใช้ในกองทัพเท่านั้นตนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เพราะในที่ประชุมตัวแทนจากกองทัพไม่ได้พูดเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งยังยืนยันว่าพื้นที่กิจการดังกล่าวเป็นพื้นที่ความมั่นคงส่วนวาระที่สองคือการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของกมท.ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ต้องการหารือเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานของกมท.ชุดนี้แต่ประธานกมท.ยังไม่มีความชัดเจนขอเลื่อนเป็นวาระการประชุมครั้งหน้าซึ่งกมท.สัดส่วนพรรคก้าวไกลรวมถึงคนอื่นๆเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเพราะเรื่องนี้ใช้เวลาไม่นานในขณะที่ธุรกิจกองทัพมีจำนวนมากการทำงานจึงต้องวางกรอบให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อในการตั้งคณะอนุกมท.จะสามารถลงรายละเอียดแต่ละประเด็นได้เช่นอนุกมท.ศึกษาธุรกิจพลังงานอนุกมท.ศึกษาธุรกิจคลื่นวิทยุจะทำให้รู้ว่ามีธุรกิจอะไรบ้างของกองทัพที่ได้รับสัมปทานจากรัฐหรือที่เป็นสวัสดิการภายในหรือที่เป็นสวัสดิการที่ต้องส่งเงินคืนคลังเมื่อเห็นภาพชัดกมท.จะทำงานได้ครบและรอบด้านภายในกรอบ90วัน ซนฮึงมินสุดผิดหวังขอโทษแฟนบอลรวมสัมภาษณ์แข้งโสมหลังตกรอบอชครับซนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ขอโทษแฟนบอลโสมข่าวหลังทีมต้องยุติเส้นทางในเอเชียนคัพไว้ที่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นเกาหลีใต้เพิ่งตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพหลังพ่ายต่อจอแดนไป 0-2 ในการแข่งขันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์โดยทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งตอนนั้นเสมอกันไป 2-2 หลังจบการแข่งขันซนฮึงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้เผยว่าผมไม่รู้จริงๆว่าจะพูดอะไรผมขอโทษแฟนๆของเราต่างทำอย่างเต็มที่แล้วแต่เราขอโทษที่ความผิดพลาดของเราทำให้เกิดผลการแข่งขันแบบนี้ผมเสียใจจริงๆที่เราไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังของพวกเขาผมจะพยายามเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นและจะช่วยทีมชาติของเราในก้าวต่อไปผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยนอกจากทีมนี้และพวกเขาเสียสละตัวเองอย่างมากตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่ผมยังรู้สึกขอบคุณผมหวังว่าประสบการณ์แบบนี้จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นในอนาคตทางด้านอีแจซองที่มีโอกาสทำประตูในนาทีที่32ของเกมดังกล่าวแต่บอลไปชนเสาเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังที่สุดหากผมทำประตูได้ตรงนั้นเราน่าจะอยู่ในจุดที่สบายกว่านี้ผมคิดว่ามันจะอยู่กับผมไปพักใหญ่มันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากจริงๆส่วนวังฮีชานแนวรุกจากวูฟเผยว่าเรายังมีเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่รออยู่และมันไม่มีเวลาที่จะจมอยู่กับความผิดหวัง
เราจะพยายามกลับมาเป็นทีมที่ดีขึ้นทางด้านอีคังอินกองกลางจากปารีสแซงแชกแมงซึ่งเป็นดาวซันโวของทัพโสมขาวในรายการนี้เผยว่าเราแพ้ในฐานะทีมและผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกที่จะไปวิจารณ์ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือโค้ชเท่านั้นหากพวกเขาอยากจะโจมตีใครสักคนพวกเขาสามารถโทษผมได้เลยเราต่างต้องมาคิดกันว่าเราจะสามารถทำให้ทีมชาติแกร่งขึ้นได้อย่างไรและพยายามเดินต่อไปในทิศทางที่เป็นแง่บวกผมได้เรียนรู้มากมายในทัวร์นาเมนต์นี้ตัวผมเองยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่ต้องเดินต่อไป